อยู่ในโฮมธรรมเมืองกาฟักนาอุมพระเยซูเจ้าทรงกล่าวว่าเฮาแม่นฟังทรงชีวิตลงมาจากสวรรค์ผู้ใดรับกินฟังนี้จะมีชีวิตนิรันดรและฟังที่เฮาจะประทานให้นั้นแม่นเนื้อของเฮาเองที่บันดาลชีวิตให้โลกเมื่อได้ยินพระองค์กล่าวดังนี้หลายคนในพวกสาวกเว้าว่าคำเว้านี้ขินหูหลายใครจะฟังได้ภายพระเยซูเจ้าฮู้ว่าพวกสาวกจมเรื่องนี้พระองค์จึงกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นที่สะดุดแก่พวกเจ้าบ่และเมื่อพวกเจ้าจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จขึ้นไปบ่อนพระองค์สถิตอยู่แต่ก่อนแล้วพวกเจ้าจะว่าแนวใดแม่นจิตทำให้มีชีวิตเนื้อหนังใส่การบ่ได้ข้อความที่เฮาเว้ากับพวกเจ้าแม่นเรื่องภายจิตและเป็นชีวิตแต่มีหลายคนในพวกเจ้าบ่เชื่อย้อนพระเยซูเจ้าฮู้จักแต่ต้นแล้วว่าไผแม่นผู้บ่เชื่อและไผจะเป็นผู้มอบพระองค์พระองค์จึงกล่าวเตือนว่าด้วยเหตุนี้เฮาจึงได้บอกกับพวกเจ้าว่าบ่มีไผมาหาเฮาได้ถ้าพระบิดาบ่ประทานให้แต่นั่นมามีสาวกหลายคนถอยหลังบ่ไปนำพระองค์อีกพระเยซูเจ้าจึงกล่าวกับพวกสาวกทั้ง12ว่าพวกเจ้าบ่อยากไปคือพวกเขาบอกซีมอนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์เจ้าเอ๋ยพวกข้าน้อยจะไปหาใครพระองค์มีพระวจาที่บันดาลชีวิตนิรันดรพวกข้าน้อยทุกคนเชื่อและรู้ว่าพระองค์แม่นศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า